ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับ OHawk Zone TV นะครับแล้ววันนี้ก็อิงครับมากับการแกะกล่อง product อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้า product ที่วางอยู่ข้างๆอิงตอนนี้ก็เป็น product จากทาง Astrock เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วตัวเลข555นี้มันเคยมี product ตัวนึงที่อิงเคยมานำเสนอไปแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับแต่คนละชิปเซตนะครับ555ทวนความจำกันหน่อย 5x LAN speed 5x USB speed แล้วก็ 5x system speed รายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้ก็คือ 5x LAN speedสามารถใช้กับโปรแกรม Photoshop นะครับคือมันจะสามารถสร้าง virtual memory ขึ้นมาเพื่อเวลาเราโหลดภาพใหญ่ๆหลายๆภาพเครื่องค้างครับ end process ครับอันนี้น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ5เท่า X Fast LAN หมายความว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมออนไลน์นะครับจะมีปัญหา latency สูงมั่งอะทำไม latency มันสูงจังเมืองนอกเขาทำไมเน็ตเขาเทพๆเขาด่าเรากันใหญ่เลยแหลกกระตุกบ้างอันนี้ช่วยได้ครับมีโปรแกรม manage latency ครับสามารถช่วยได้ถึง5เท่านะครับอันนี้ถัดมาครับโปรแกรมของเขาจะทวีก USB ให้มีความเร็วสูงสุดได้5เท่าเช่นเดียวกันนะครับถัดลงมานี้ก็เป็นเทคโนโลยียิบย่อยนะครับก็จะมี Virtual MVP หรือว่าเทคโนโลยี Virtual ถ้าเพื่อนๆสนใจอ่านอย่างละเอียดทางเว็บ OHawk Zone เคยลงบทความเป็นตัวหนังสือไว้แล้วนะครับว่าเทคโนโลยี Virtual คืออะไรแบบละเอียดเลยแต่ถ้าสรุปคร่าวๆมันก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการกราฟิกนั่นเองเมื่อเราต้องการใช้อย่างหนักก็สลับไปการ์ดจอหลักแต่ถ้าไม่ต้องการเรนเดอร์เกมหรือว่าอะไรก็ไปใช้ GPU on CPU ได้นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น Intel Smart Connect Technology หมายความว่าเทคโนโลยีนี้มันสามารถเพื่อนๆที่ชอบ Social Network จะต้องชอบครับแม้ว่าคอมเราอยู่ในโหมด Sleep มันก็ยังจะอัปเดตฟีดอะไรต่างๆจาก Facebook Twitter หรือว่าแม้กระทั่งอีเมลนั่นเองนะครับเปิดมาจะได้อ่านได้เลยไม่ต้องรอโหลดแล้วก็เทคโนโลยี Rapid Start Technology เมื่อเครื่องเราบูตขึ้นมาเทคโนโลยีนี้จะทำให้เครื่องเราบูตเร็วขึ้นนะครับDigi Power ก็เป็นเทคโนโลยีการจ่ายไฟดิจิตอล VRM Design ของทางบอร์ดตัวนี้ที่ให้มานะครับคือภาคจ่ายไฟจะเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับ PTX PS 3.0 ตามสไตล์ H77 หรือ Z77 นั่นเองนะครับ UEFI System Browser ก็จะเป็นBIOS แบบเมาส์คลิกแล้วก็เป็นกราฟิกนะครับ On Off Play Technology คือสามารถฟังเพลงดูหนังได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องHD Graphic ก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ์ดจอของทาง Intel เขาสรุปแล้วเจ้า H17 Pro 4 ตัวนี้มีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับหรือบันเดิลกันก่อนนะครับบันเดิลก็จะมีเบสิกตามบอร์ดทั่วไปคือคู่มือการติดตั้งอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้แผ่นไดรเวอร์โบรชัวร์เทคโนโลยี555ที่บอกไปเดี๋ยวนี้แทบทุกบอร์ดก็ให้มาเหมือนกันครับที่มีเทคโนโลยี Virtual MVP นะครับ SATA 3 2เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็ฝาปิด Back IO Panel มาถึงตัวบอร์ดกันดีกว่านะครับของสำคัญเช่นกันกับตัวอื่นนะครับอยู่ในซองกันไฟฟ้าสถิตหน้าตาบอร์ดโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะเบสิกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันหวือหวาบอร์ดก็ขนาดก็เล็กลงกว่า ATX นิดนึงนะครับจะเห็นว่า layout ทั้งหมดจะเป็นออกเป็นแนวโทนสีดำนะครับ CPU ตรงนี้ socket ก็จะเป็น socket 1155ควบคุมโดยชิปเซต H77 ส่วน H77 นี่ต่างกับ Z77 ยังไงจริงๆแล้วโดยรวมมันประสิทธิภาพมันก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าขา OHawk อาจจะขวางหูขวางตาซะหน่อยครับH77 ที่มันฟังก์ชันการ OHawk บางอย่างมันหายไปนะครับเฟสไฟโดยรอบนี้ก็จะเป็นเฟสไฟแบบ 4+2 เฟสนะครับจ่ายไฟเข้าจากตรงนี้นะครับเป็น8พินนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟโดยรวมตรงนี้ก็จะเป็น solid capacitor ทั้งหมดนะครับถึงแม้จะเป็นบอร์ดรุ่นล่างก็ตามถัดมานะครับที่ memory ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ DDR3 4 channel หรือว่าเป็น4 4ช่องนะครับหรือว่าเรียกว่า dual channel นั่นเองนะครับบัตรที่รองรับสูงสุดก็รองรับได้ 1,600 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็อย่างที่กล่าวไปครับ H77 ไม่ใช่บอร์ดระดับ Extreme นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้พื้นฐาน 1,600 เมกะเฮิรตซ์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับถัดลงมาข้างล่าง
จะเป็นสล็อต PCI Express แล้วก็ PCI ต่างๆนะครับ PCI Express ตัวนี้จะเป็น PCI Express Gen 3หรือ PCI Express 3.0 นะครับอย่างที่เห็นเขียนอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปอย่างที่อิงได้กำชับไปในทุกเทปนะครับว่า PCI Express Gen 3จะสามารถทำงานกับ CPU ในสถาปัตยกรรม Ivy Bit เท่านั้นนะครับถ้าใช้ Sunny Bit ก็อดไปนะครับเป็น 2.0 ไม่แทนตรงนี้จะมี PCI Express 1ช่องแล้วก็ PCI ธรรมดาตรงนี้3ช่องตรงนี้ก็จะเป็น PCI Express เหมือนกันแต่ว่าถ้าลองดูดีๆมันไม่ใช่ 16X เหมือนอันบนนะครับมันจะมีแค่ 4X นะครับก็ต้องถ้า2 GPU ก็เป็น16กับ4ไปนะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ต SATA นะครับหมุนให้ดูก่อนจะเห็นว่ามีอยู่2จุดนะครับคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นSATA 2ซะส่วนใหญ่ SATA 2จะทั้งหมดจะเป็นสีดำนะครับส่วน SATA 3จะเป็นสีเทาแล้วก็ลองสังเกตหัวดูนะครับถ้าด้านล่างสุดอันนี้มันจะกลับหัวคนละทางครับเพราะว่าเวลาเราเสียบสาย SATA บางทีหัวมันงอจะได้ไม่ชนกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สีเทาอย่าลืม SATA 3อันนี้เป็น SATA 3นะครับสีเทาตรงนี้อีก2ชุดด้วยกันนะครับขึ้นมาจาก SATA 3ตรงนี้ก็จะเป็นสายต่อออก USB 3.0 ที่เคสจะต้องมีด้วยนะครับเคสจะต้องมีเสียบออกตัวนี้ออกต่อหน้าเคสนั่นเองนะครับอีกจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยที่เพื่อนๆน่าจะสนใจดูกันก็คือ back I/O panel นะครับ back I/O panel ในที่นี้ก็ดูแล้วค่อนข้างจะก็ถือว่าครบอยู่เหมือนกันนะครับครับไล่มาจากข้างบนลงข้างล่างเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้จะเป็น USB 2.0 2พอร์ตนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็น PS2 ที่ใช้กับคีย์บอร์ดนะครับเนื่องด้วยที่เป็นสีม่วงสีม่วงคีย์บอร์ดสีเขียวเมาส์จะต้องรู้กันไว้นะครับอันนี้ส่วนเมาส์ก็ต้องใช้กับ USB ไปนะครับอันนี้จะเป็น DVI กับ VGA นะครับซึ่งมันเชื่อมต่อกับกราฟิก on CPU หรือเทคโนโลยี Virtual MVP ก็ต่อออกมาจากช่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี HDMI เช่นเดียวกับ2ตัวนี้นะครับควบคุมผ่าน GPU on CPU เหมือนกันนะครับแล้วก็มี USB 2.0 อีก2พอร์ตตรงนี้เช่นเดียวกันครับ USB 3.0 ก็มีเหมือนบอร์ดรุ่นใหญ่แต่ว่าให้มาเพียงแค่2ช่องนะครับแต่เจเนอเรชันนี้ยังไงก็ต้องมีครับ 3.0 ต้องมีแน่ๆตรงนี้จะเป็นพอร์ต LAN ครับไว้เชื่อมต่อสาย LAN แล้วก็ USB 2.0 อีก2 channel 2พอร์ตตรงนี้นะครับถัดมาด้านล่างจะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับอันนี้จะเป็น Optical หรือว่าส่งสัญญาณเสียงด้วยแสงสำหรับที่ต่อเข้าแอมส่งสัญญาณดิจิตอลอะไรต่างๆก็ใช้พอร์ตนี้ละกันนะครับส่วนถ้าต่อลำโพงทั่วไปแบบ3แจ็คแอนะล็อก 3.5 มม.ก็ยังมีมาเหมือนกันครับเป็นแบบ 7.1 channel นะครับผมโดยรวมแล้วเจ้าบอร์ดจาก ASRock H77 Pro 4 MVP ก็ถือว่าเป็นบอร์ดอีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับด้วยเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้เทคโนโลยีจาก Ivy Bit แล้วแต่ไม่ต้องการจะซื้อบอร์ดรุ่นใหญ่ๆอย่าง Z77 ก็ลองมองดูตัว H77 กันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆอย่างที่ได้บอกไปมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพียงแค่การโอฮอกเท่านั้นทางทีมงานโอฮอกโซนทีวีก็ต้องขอขอบคุณบริษัท ASRock ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งเจ้าบอร์ดตัวนี้มาให้อิงได้สัมผัสแล้วก็ทางเว็บได้รีวิวนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ